พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาพระสัพพัญญุตญาณทรงปรารถนาธรรมอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายมีกามาสวะเป็นต้นก็ได้ทรงบรรลุธรรมตามที่ความที่ปรารถนาแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงข้ามพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะแล้วเป็นผู้ทรงพระคุณอันสูงสุดในไตรโลกคือในกามภูมิรูปภูมิและอรูปภูมิทรงร่วงไตรภูมิเสียได้ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายเป็นที่รักตลอดจนถึงเดรัจฉานนาคและคุดเป็นอาทิข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมภาริยาสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยขอความเจริญในธรรมทั้งหลายจงมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติขลัดเกลาณโอกาสแห่งนี้ในวันนี้เราท่านทั้งหลายก็ได้มีโอกาสในการมาฝึกฝนมาประพฤติปฏิบัติมาขัดเกลากันทีนี้ก็คือได้ศึกษาได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมรสนะในการที่จะชโลมกระแสจิตหรือกระแสชีวิตของเรานั้นให้เกิดความอ่อนโยนเนี่ยคือการฟังพระธรรมเนี่ยจริงๆแล้วคือสังเกตดูจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยคุณภาพจิตจะอ่อนโยนนะคุณภาพจิตจะอ่อนโยนมากขึ้นมากขึ้นไม่ใช่อ่อนแอนะมุทุศัพท์นั้นก็แปลว่าอ่อนโยนแล้วก็มีความตรงแนวต่อเส้นทางนะหรือว่ามรรคปฏิปทาทางดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องมีความตรงนะตรงด้วยก็คือขจัดความแข็งกระด้างขจัดความขุ่นมัวขจัดความมัวหมองในจิตใจออกไปได้ฉะนั้นพุทธบริษัทเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาในปัจจุบันเนี่ยภิกษุณีในสายเถรวาทเนี่ยหลุดหายไปแล้วเพราะขาดตอนไปเป็นพันๆปีเนาะทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นนะว่าพระเวลาท่านอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านจะมีลักษณะอยู่อย่างหนึ่งที่เรียกว่าท่านจะประพฤติต่อกันในด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอื้อทอนต่อกันคือพระท่านจะมีเมตตากายกรรมเวลาทำต่อกันก็ทำด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังยอมเข้าใจคำว่าเมตตากายกรรมไหมไอ้คำว่าเมตตากายกรรมก็คือการกระทำที่มีเมตตาเป็นแรงขับเคลื่อนออกมาจากภายในมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนที่เกิดขึ้นในใจเป็นแรงขับเคลื่อนเวลาท่านจะปฏิบัติต่อกันท่านจะมองกันด้วยความรักด้วยความเอื้อทอนเห็นไหมกระทำต่อกันในการปัดกวาดเช็ดถูตั้งน้ำฉันน้ำใช้ดูแลอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันเป็นต้นเหล่านี้พระก็ดูแลกันเองแต่จากกายกรรมดูแลกันเนี่ยแต่ถูกขับเคลื่อนจากใจที่เป็นไปกับเมตตามีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจเลยนะมันออกมาจริงๆเลยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเมตตากายกรรมแม้รับหลังกันนะอีกองค์หนึ่งไปบิณฑบาตองค์หนึ่งอยู่นะองค์หนึ่งอยู่ก็จะมีการปัดกวาดเช็ดถูตั้งน้ำฉันน้ำใช้เนี่ยก็ทำด้วยเมตตารักปรารถนาดีในรับหลังถ้าเมตตาวจีกรรมก็คือพูดด้วยความปรารถนาดีพูดแนะนำอย่างเงี้ยถ้าพระมากราบพระธรรมเนี่ยพระก็จะต้องขับตัวนี้ออกมาให้ได้มีพลังคือเมตตาภายในออกมาให้ได้นะว่าต้องดำริถูกต้องก่อนนะกำลังของเมตตาถึงจะเกิดเห็นไหมต้องดำริที่ออกจากพยาบาทก็คือดำริเป็นไปในเมตตาและต้องดำริในการที่จะไม่เบียดเบียนดำริในการที่จะรักปรารถนาดีเอื้อทอนหวังประโยชน์เกื้อกูลให้กับพุทธบริษัททั้งหลายก็พูดด้วยเมตตาอย่างเงี้ยลักษณะนี้การกล่าวพระธรรมการสอนอาจาระบัญญัติการสอนธรรมวินัยการบอกกล่าวข้อมูลคำสอนเนี่ยก็ต้องบอกด้วยเมตตาแปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่าพระก็กำลังปฏิบัติธรรมของท่านด้วยการกล่าวพระธรรมด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีด้วยความเอื้อทอนนี่ท่านกำลังปฏิบัติธรรมท่านอยู่นะส่วนญาติโยมก็ฟังธรรมะ
การฟังธรรมะเนี่ยเวลาฟังธรรมเนี่ยเขาจะมีหลักการฟังอยู่นะพุทธเจ้าบอกไว้นะไม่ใช่อาตมาตั้งหลักเองนะหนึ่งไม่ดูหมิ่นผู้พูดเอ๊ท่านคนนี้เป็นคนนั้นคนนี้อย่าดูหมิ่นผู้พูดสองอย่าดูหมิ่นเรื่องที่พูดคือถ้าดูหมิ่นผู้พูดเนี่ยมันจะไปกระทบคุณนะกระทบคุณกันและจะเป็นเช่นจิตคิดจะดูหมิ่นคำว่าดูหมิ่นเนี่ยมันตั้งมานะไว้ในใจมานะในของโยมเนี่ยแปลว่าขยันแต่มานะศัพท์นี้ก็แปลว่าการยกตนชูตนเป็นกิเลสถ้าทิฏฐิก็แปลว่าความเห็นความแข็งความเห็นมุมมองที่เป็นทัศนคติเป็นมุมมองที่ยึดไว้แล้วเนี่ยต้องล็อกความเห็นเขาไว้ล็อกความเห็นเขาไว้ว่าถ้าใครเห็นต่างโยมถ้ามีใครมาเห็นต่างโยมโกรธไหมโกรธไหมโกรธเช่นโลกจะมีความเห็นต่างเนี่ยโอ้โหรู้สึกหงุดหงิดเหลือเกินเองเป็นโลกมาเห็นต่างเราได้ยังไงเรายึดเหล่านี้มาฉะนั้นตรงนี้พุทธบริษัทก็ต้องพยายามทำความเข้าใจว่าต้องกำจัดเนี่ยไอ้เส้นหนามในใจเนี่ยออกให้ได้ทิฏฐิคือความยึดในทฤษฎียึดในความเห็นยึดในระเบียบยึดในวัฒนธรรมยึดในประเพณียึดในลัทธิยึดในคำสอนการยึดเนี่ยไม่ดีเลยทั้งเรื่องที่ถูกเมื่อไปยึดขึ้นมาแล้วนะคำว่ายึดแปลว่าถือมั่นถือเอาไว้แล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงให้มันเป๊ะตามนี้เท่านั้น ไอ้นี่นะเลยกลายเป็นการแข็งเป็นความรู้สึกที่แข็งแล้วก็ตัณหาก็คือด้วยความอยากไอ้ตัณหามานะทิฏฐิเนี่ย3ตัวนี้เขาเรียกปปัญญธรรมแปลยังไงดีครับว่าปัญญธรรมเนี่ยเขาเรียกเป็นกิเลสที่เป็นตัวปั่นทำให้วุ่นทำให้ขัดแย้งทำให้กระทบกระทั่งทำให้วุ่นวายทำให้ทุกข์แล้วก็ที่ส่วนจริงก็ปั่นกระแสชีวิตของสัตว์โลกท่านผู้นั้นแหละให้ยาวนานให้ยืดเยื้อไม่สามารถจะทำตนออกจากทุกข์ได้นี่ตัณหาอยากได้มานะนี่ก็อยากใหญ่ทิฏฐิใจแคบมีโยมตัวไหนเด่นสังเกตนะ3ตัวนี้โยมตัวไหนเด่นตัณหาอยากได้ไม่ค่อยรู้จักจบธรรมานะนี่ยกตนชูตนนี่อยากใหญ่ถ้าทิฏฐินี่ใจแคบฟังทัศนะอื่นมุมมองอื่นจากที่เรารู้มาเนี่ยรู้สึกอึดอัดขับคล้องเป็นไหมเอาเวลามาบอกให้เจริญศีลแบบนี้โยมอึดอัดกันไหมอึดอัดไหมถามจริงเอ๊ะอะไรเนี่ยก็ฉันก็มีศีลของฉันอยู่ดีๆเนี่ยทำไมคุณต้องมากระทุ้งให้ฉันต้องมาคิดดำริทำให้ศีลเกิดอยู่เรื่อยเนี่ยฉันอยากจะรักษาศีลแบบไม่ต้องมีใครมายุ่งอะไรกับฉันได้ไหมเคยเป็นไหมรู้สึกอยากจะรักษาศีลแบบสบายๆ สมาทานเสร็จแล้วฉันก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเนี่ยไม่ต้องไปปรุงแต่งจิตอะไรขนาดนั้นมันรู้สึกเป็นเรื่องยากลำบากยอมเคยโกรธใครสักคนไหมสมมติว่าเขาตำหนิเราเขาว่าเราแล้วเรากลับมาที่บ้านเราคิดเรื่องนั้นอยู่นานไหมไอ้ที่คิดทั้งหมดเป็นกุศลหรืออกุศลทำไมเราต้องปรุงแต่งขนาดนั้นบางทีบ่าวไปปรุงแต่งกันอุ้ยวิจิตรมากแต่พอมาจะปรุงแต่งกุศลหน่อยไม่เคยคิดเนี่ยธรรมดาสัตว์โลกไม่เคยคิดพอจะคิดมาอึดอัดขึ้นมาเลยใช่ไหมเห็นไหมเราจะเวลาเกิดเอาเหมือนกันเหมือนเราอยากจะได้อะไรสักชิ้นเนี่ยโอ้โหคิดวนหลายรอบคิดแล้วคิดอีกทำท่าไหนก็ไม่ได้สักทีเนี่ยนะโกรธก็เหมือนกันคิดหลายรอบเครียดอาฆาตพยาบาทเนี่ยอุ้ยคิดหลายรอบแค้นเคืองใครสักคนนึงคิดวนแล้ววนอีกอยู่นั่นแหละแผ่เมตตาก็ไม่ได้ใช่ไหมยิ่งเลยเจอแรงกระตุ้นโอ้โหไม่ได้เลยเจอร้อยปีก็ยังโกรธกันอยู่นั่นแหละคือมันฝังลากลึกลงไปฉะนั้นถ้ากุศลมันจึงต้องเจาะลึกลงไปจริงๆถ้าอย่างนั้นมันไม่เพียงพอต่อการจะถอนรากถอนโคนไอ้กิเลสที่มันเกิดขึ้นในใจนะนี่เป็นในลักษณะอย่างนี้ฉะนั้นตรงนี้ก็คือพระถ้าอยู่ด้วยกันท่านก็จะฝึกในการที่เมตตาวจีกรรมสิ่งที่ทำได้ยาก
อีกอย่างหนึ่งที่กล่าวไปวันก่อนคือเมตตามโนกรรมเขาฝึกจากทางสายตาคือการมองแล้วให้เมตตาเนี่ยออกจากทางตาออกจากทางตาโยมต้องฝึกนานเลยนะเป็นการปฏิบัติธรรมนะที่จะมองคนด้วยท่านใช้คำว่ามองคนด้วยปิยะจักษุคือให้ความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนเกิดที่ใจแล้วก็ส่งสายตามองไปหาเขาแล้วก็ให้เกิดความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนออกจากแววตาได้จริงๆเวลามองพระพุทธรูปเนี่ยโยมเห็นพระพักของพุทธเจ้าแล้วพระเนตรที่พุทธเจ้าจ้องมองมาที่เราเนี่ยสายตาท่านมีความรักความปรารถนาดีมีความกรุณาในเราสูงไหมบางทีมองเนี่ยแล้วอบอุ่นไหมเออถ้ายอมทำอย่างนั้นได้เมื่อไหร่แสดงประสบความสำเร็จมองอย่างนั้นแหละคือรู้สึกอบอุ่นนะไม่ใช่แค่ปิยะน่ารักเท่านั้นนะปิยากรเท่านั้นนะยังเป็นคารุกระด้วยเลยคารุกรได้เลยก็คือว่าน่าเคารพคนที่ถ้าเรายอมลองมองลูกได้อย่างนั้นนะลูกจะเคารพแม่เคารพพ่อมากเลยบอกโอ้โหพ่อแม่เนี่ยทำไมน่าเคารพจริงๆแค่มองเราเนี่ยรู้สึกมีความกรุณาในเรามีความสงสารในเราปรารถนาจะขับจัดทุกข์ในเราปรารถนาจะช่วยเปื้องทุกข์ในเราให้เรานั้นหมดทุกข์หมดโศกเรามีปัญหาใดๆเนี่ยแค่เราเห็นหน้าแม่รู้สึกว่าแม่มันชื่นใจจริงๆอ่ะไม่ใช่แม่ไม่อยากมองศพตามแม่เลยมองเหมือนจะมีมีดมาเชือดเฉือนใจเหลือเกินเนี่ยใช่ไหมล่ะคนบางคนไม่อยากจะศพตาเลยยอมว่าจริงไหมแค่มองดูก็รู้แล้วมันจะมีคำว่าขวางอยู่เขาเรียกอะไรตาขวางอันนี้แปลว่าแสดงว่ามองคนด้วยความโกรธมาเยอะอะยอมเคยมองค้อนไหมใช้หางตามองทำไมมนุษย์เกิดมาในโลกใบนี้บางคนตาเหล่ตาไม่เสมอบางคนตาพิการบางคนตาไม่น่ารักบางคนตาไม่สามัคคีกันมันมาจากกรรมอะไรอ่ะมันมาจากกรรมที่ด่าคนด้วยสายตานี่แหละโยมเห็นมโนกรรมที่เราด่าเขาเรามองเขาด้วยความอาฆาตบางคนมีตาถลนอย่างกับตาปูนะเคยเห็นไหมล่ะบางคนตาจะเหลือกถลนออกมาเคยอาฆาตทางสายตาเขามามากเคยใช้สายตามองด้วยมโนกรรมที่จริงเนี่ยการมองด้วยมโนกรรมเนี่ยมันเขาเรียกอย่างนี้เป็นมโนกรรมนะการเปิดสายตาการเปิดเปลือกตาออกมาเปิดเปลือกตาแต่ละครั้งเนี่ยถ้ามีความดุร้ายมีความอาฆาตมีความพยาบาทออกมามันจะออกมาทางแววตาเนี่ยนั่นแหละคือมโนกรรมจะเป็นพยาบาทก็ได้อาฆาตมาดร้ายก็ได้นะจะมองด้วยตัณหาก็ได้รักเอื้อทอนเหมือนหนุ่มสาวมองกันเนี่ยเห็นกันโอ้โหมันจะมีสายใยแห่งตัณหาราคะความกำหนัดความยินดีความเพลิดเพลินบางคู่มองกันตายเลยโยมไฟคือตัณหาเผาตายเลยมีนะแต่โยมคงไม่เคยเห็นในสมัยก่อนนี่มีมองกันแบบว่าไฟภายในอ่ะไฟคือราคะเผาโลดตายนี่มองในตัณหาเกิดความกระสันล่านลนค่อนข้างแรงมากจนข่มใจตัวเองไม่ได้ก็ตายนี่มองในตัณหาเป็นบุญหรือเป็นบาปยอมเคยมองใครด้วยตัณหาไหมเคยใช้สายตามองแบบอะไรอาวรผูกพันเกิดความรักเกิดความดูดดื่มเกิดไม่อยากจะจากไอ้สายตาคู่นั้นทั้งที่มีไม่สะอาดนี่แหละแต่มันให้ข้อมูลผิดขึ้นมาตาคุณสวยมากมีผู้ชายคนหนึ่งไปหลงรักภิกษุณีเนี่ยในสมัยครั้งพุทธกาลก็ภิกษุณีนี่เธอสวยมากนะเป็นคนที่เกิดในตระกูลดีผิวพรรณงดงามตางดงามมากเธอทำกรรมมาดีมากเธอเห็นโอ้โหก็อะไรอาวรเนี่ยไปถามเธอได้บรรลุคุณธรรมแล้วเนาะ
ภิกษุณีก็ถามบอกว่าเออมามองอะไรมองอะไรฉันนะบอกตาสวยมากอยากจะให้ศึกออกไปอยู่ด้วยกันว่างั้นเถอะถ้าไม่ได้อยู่ด้วยตนเองรู้สึกจะทนไม่ได้ทำนองภิกษุณีบอกสวยจริงเลยว่าสวยเอางั้นเดี๋ยวจะให้เธอใช้เล็บเจาะเข้าไปแล้วควักเอาไหมถ้าเจออย่างนี้จะทำไงเนี่ยอานาปิยะกรปิยะจักษุก็คือมองด้วยปิยากรก็คือด้วยสายตาเป็นที่รักนี่เรียกมโนกรรมที่เป็นไปกับเมตตาถ้ามโนกรรมที่เป็นไปกับเมตตารักปรารถนาดีเอื้อทอนทั้งต่อหน้าและรับหลังและพระท่านอยู่ด้วยกันก็ยังมีข้อหนึ่งคือสาธารณโภคีการแบ่งปันได้อาหารได้สิ่งของได้อะไรมาก็มีการแจกมีการแบ่งมีการแบ่งปันศีลสัมปัญญาตาท่านจะมีศีลเสมอกันและที่สำคัญที่สุดคือทิฏฐิสัมปัญญาตาปรับทัศนคติมุมมองให้สอดคล้องกับพระธรรมคำสอนเอาอะไรเป็นตัวตั้งเอาพระธรรมวินัยเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาความเห็นตัวเองเป็นตัวตั้งเขาเรียกมีข้อมูลกลางข้อมูลกลางก็คือมีข้อมูลของพุทธเจ้าเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาความเชื่อเอาวัดเอาประเพณีเอาค่านิยมเอาความคิดเห็นตัวเองเป็นตัวตั้งอย่างเงี้ยเขาจะอยู่กันด้วยความรักไหมพระท่านจะอยู่ด้วยการด้วยความรักท่านบอกว่าข้าพระองค์รายงานพระเจ้าข้าพระองค์อยู่กันด้วยความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนข้าพระองค์เข้ากันได้ประดุจน้ำกับน้ำนมยอมว่าน้ำกับน้ำนมนี่เข้ากันเป็นอันหนึ่งเดียวกันไหมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมเกลียวกันไม่แปลกแยกไม่ออกยอมลองนมใส่ในน้ำแล้วคนดูดิสามารถแยกออกได้ไหมส่วนนี้เป็นน้ำส่วนนี้เป็นนมก็เป็นเอกีภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันงั้นยอมเป็นผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยยอมต้องมีพรหมวิหารธรรมด้วยกันด้วยนะมีความรักความปรารถนาดีความเมื่อทอนเป็นต้นยอมมีใครจะถามปัญหาอะไรไหมเหลือเวลาเท่าไหร่เนี่ยได้เหลือกี่นาทีเหลืออีก30นาทีใช่ไหมใช่ไหมโอ้เราถามปัญหาต้องถามมาดีอันนี้ของมหาอำนาจกับสมณเณรก็ดีทักษิณาทานคืออะไรอานิสงส์หลังใส่บาตรถ้าไม่ได้กรวดน้ำเพราะไปจะรีบไปเพราะไปที่อื่นหลังจากใส่บาตรผู้ใส่และผู้รับจะได้บุญอย่างไรเอาผู้ใส่ก่อนเอาผู้รับอย่าเพิ่งได้เอาเด้อมึงทานเนี่ยเวลาเราสวดมนต์จะมีคำว่าคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษถามว่าคือใครบ้าง1คือพระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่ยก็จะแยกเป็น2โสดาปฏิมรรคบุคคลโสดาปฏิผลบุคคลเนี่ยเป็น2ใช่มั้ยถ้านับเป็น4ก็พระโสดาบันพระสกทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ครบยังนี่เท่าไหร่4เอาแยกเป็น8ก็โสดาปฏิมาคู่กับโสดาปฏิผลนี่คู่หนึ่งเป็น2หรือยังสกทาคามีมาคและสกทาคามีผลอีกคู่หนึ่งเป็นอีก2เป็นเท่าไหร่แล้วแล้วก็สกอนาคามีมาคกับอนาคามีผลอีกคู่หนึ่งเป็นเท่าไหร่แล้วเป็น6แล้วนะแล้วก็อรหัตตมาคและอรหัตผลก็เป็น8เนี่ย4ที่บอกว่าคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษใช่ไหม4คู่8บุคคลอันเดียวกันนั่นแหละแยกไปตามสภาวธรรมถ้าเรียกเป็นพระโสดาบันสกทานาคาพระอรหันต์เนี่ยอันนี้เป็นพระอรหันต์พระอริยบุคคล4บุคคลไปเลยแต่ถ้าจะแยกให้ละเอียดเพราะมรรคก็อย่างผลก็อย่างมรรคนั้นหมายถึงเหตุกับผลก็โดยตรงแล้วใช่ไหมคือตอนนั้นเป็นกลุ่มสภาวธรรมก็แยกเป็นมรรคบุคคลผลก็บุคคลมรรคบุคคลเนี่ยนะก็เลยกลายเป็น8กลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นทักษิณญาบุคคล
เป็นบุคคลที่ควรรับทักษิณาทานเป็นบุคคลที่ควรรับทักษิณาทานเป็นทานที่น้อมถวายแก่อริยสงฆ์เนาะเวลาอย่างนี้โยมการถวายทานที่เราจะถวายแด่สงฆ์เนี่ยมันเวลาวางใจโยมต้องคิดอย่างนี้นะยอมเข้าใจคำว่าเอกอัครราชทูตไหมเข้าใจไหมเช่นเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำประเทศไทยอันนี้เขาเป็นตัวแทนของประชากรเท่าไหร่200 ล้านเข้าใจใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราไปประพฤติปฏิบัติชอบกับทูตคนคนหนึ่งก็เท่ากับปฏิบัติชอบกับคนประชากรเขาที่เป็นอยู่เบื้องหลังเขาเนี่ยที่เขาที่เขาเป็นตัวแทนเนี่ย200 ล้านถ้าเอกอัครราชทูตของจีนประจำประเทศไทยเยอะไหมโอ้โหประชากรของจีนเนี่ย1,000 กว่าล้านนั่นแหละถ้าเราไปปฏิบัติต่อเขาดีใช่ไหมก็เหมือนเราปฏิบัติต่อประชากรเขาดีแต่ถ้าเราไปประทุษร้ายเขาก็เท่ากับเราประทุษร้ายคนจีนทั้งประเทศเวลาสงมาเนี่ยเราเคยเคารพสงในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนแห่งสมมุติสงและอริยสงจริงๆไหมเราเคยตระหนักในคุณเคารพในคุณและยำเกรงว่าโอ้โหท่านเรามองท่านในฐานะเป็นองค์แทนนะเป็นตัวแทนเนี่ยหรือมองท่านในฐานะเป็นบุคคลถ้ามองเป็นบุคคลก็เรียกบุคลิกแต่มองในฐานะเป็นแทนเนี่ยแปลว่าโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเข้าใจยังเราจะยำเกรงไหมถ้ามองในฐานะที่ท่านเป็นองค์แทนแห่งอริยสงฆ์เป็นตัวแทนของพระโสดาบันทั้งจักรวาลอย่างนี้นะเป็นตัวแทนแห่งพระสกทาคาเป็นตัวแทนแห่งพระอนาคาเป็นพระตัวแทนพระอรหันต์และเป็นตัวแทนแห่งสมมุติสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลยิ่งใหญ่ไหมล่ะใครวางใจได้อย่างเงี้ยถึงจะให้ทานแล้วมีผลมากมีสงฆ์มากไม่ง่ายนะแต่ต้องวางใจให้เป็นต้องตั้งใจให้เป็นต้องปรุงแต่งจิตที่เป็นไปกับกุศลมีเจตจำนงมีความจงใจตั้งก่อนให้เลยนะโยมนะก่อนให้และปลุกพระเจตนาเนี่ยก่อนให้ต้องเป็นไปกับศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยก่อนให้เนี่ยต้องปรุงแต่งต้องเชื่อมั่นต้องเป็นไปกับศรัทธาแล้วก็ต้องตั้งใจว่าเราจะให้ด้วยความนอบน้อมแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะให้อย่างครั้งนี้เป็นกาลทานยังไงเป็นทานที่เป็นเหมาะสมแก่การแล้วแล้วก็ตั้งใจในกรณีที่จะให้แบบสละขาดตั้งใจโดยการที่จะให้ด้วยการไม่กระทบตนและบุคคลอื่นยังกุศลจิตให้เกิดขึ้นยังจิตให้เกิดความสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วจริงๆจิตที่ไม่แข็งกระด้างเป็นจิตที่อ่อนโยนเป็นจิตที่เป็นไปกับความสุขเป็นจิตที่เป็นไปกับปัญญาเห็นผลที่จะเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตได้อย่างเงี้ยยากไหมก็คือว่ากลุ่มนามธรรมกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยระดมมาตรึกมาคิดว่าโอ้โหเป็นบุญยลาภของเราแล้วเนาะเราจะได้ให้อย่างนี้เป็นต้นนะเนาะเข้าใจครับว่าน้อมถวายบุคคลเนี่ยง่ายหรือแล้วถ้าเราจะนิมนต์มาเยอะๆเลยนะสมมตินิมนต์มาสัก10 องค์เนี่ยเนี่ยโดยมากก็เป็นปกคลิกเช่นว่าเออนิมนต์พระวัดนี้10 รูปนะแต่เอาท่านอาจารย์ด้วย เรียบร้อยใช่ไหมหรือว่านิมนต์มาเป็น100ก็ได้แต่ก็เป็นได้บุคลิกโอ้ยชื่นใจจังโอ้โหได้มาเยอะจังอันนี้ไม่ได้เป็นสังฆทานมันเป็นบุคลิกเพราะจิตใจไม่เสมอในสงฆ์องค์นี้นั่งรู้สึกองค์นี้เป็นครูบาอาจารย์หน้าเคารพมากองค์นี้รู้สึกแหมนั่งกระยุกกระยิกหน่อยไม่ค่อยเคารพเท่าไหร่เห็นไหมไม่เสมอในสงฆ์แล้วองค์นี้รู้สึกใส่จีวรเคร่งเคร่งแม้ดำๆรู้สึกแหมนี่ถูกใจองค์นี้ใส่จีวรเหลืองเหลืองไม่ค่อยถูกใจองนี้หน้าตาโอ้โหอาถรรพ์อุ้นหน้าเคารพองนี้หน้านั่งหงิกหงิกงองงไงไม่รู้ไม่น่าเคารพก็มองยังไม่เป็นทำยังไงต่อให้กล่าวไปสังฆทานสังฆทานก็ไม่เป็นจะเป็นได้ไงว่าใจไม่ได้เคารพในสงฆ์ไม่ได้ยำเกรงในสงฆ์
ไม่ได้มองว่าเห็นคุณของสงฆ์อย่างแท้จริงเข้าใจใช่ไหมยอมว่าทำใจยากไหมที่จะให้เป็นทานที่เพื่อสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขจริงๆยากไม่ยากยากไหมจริงหรือเก่งกว่าพระอีก นี่เป็นในลักษณะนี้นะฉะนั้นก็คือต้องมองต้องลักษณะนี้อานิสงส์หลังใส่บาตรถ้าไม่ได้กรวดน้ำเพราะไปที่อื่นจากการใส่บาตรผู้ใส่และผู้รับจะได้บุญหรือไม่การกรวดน้ำนะการกรวดน้ำประเพณียึดถือมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าพิมพิสารตอนถวายวัดเวรุวันพอถวายแล้วเนี่ยท่านก็ใช้น้ำเนี่ยเทใส่พระหัตถ์ของพระบาทพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้อยู่ที่ตรงกรวดน้ำโยมอยู่ตรงที่การอุทิศเช่นเมื่อท่านถวายน้ำคือตอนนั้นน่ะญาติของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยร้องไห้ระงมเลยเปล่งเสียงดังมากก็เป็นเหตุทำให้พระเจ้าพิมพิสารตกใจนะก็ถามพุทธเจ้าว่าเหตุอะไรเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่มีเหตุการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นหรอกแต่ว่าญาติของท่านเนี่ยรอมาตั้งเป็นพุทธันดรแล้วกลุ่มเหล่านี้เป็นเปรตนะตกนรกมานานแล้วรอว่าถ้าญาติตนเองมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินในสมัยพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเมื่อไหร่แล้วได้ให้ทานได้รักษาศีลให้ทานเมื่อไหร่แล้วตนเองจะพ้นจากอัตภาพนั้นพอเจ้าพิมพิสารมาให้ทานเป็นต้นแล้วไม่ได้ถวายเนี่ยไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้ก็พากันร้องว่าญาติเราเนี่ยลืมเราเสร็จแล้วเป็นต้นเราเนี่ยนะนี่แหละก็เลยเป็นที่มาแห่งการทำบุญและอุทิศงั้นน้ำเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ์ในการที่จะทำให้จิตนิ่งเป็นหนึ่งเดียวแค่นั้นแต่จริงๆการไม่กรวดไม่เป็นไรนะเห็นไหมว่าการให้แต่ละอย่างแล้วก็บอกขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายข้าพเจ้าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเขาอุทิศเนี่ยเช่นเวลาให้ข้าวแล้วอุทิศทันทีเนี่ยนะให้เสื้อผ้าเห็นไหมพอให้ข้าวแล้วอุทิศอาหารอันเป็นทิพย์ก็ปรากฏแก่กลุ่มเปรตทันทีแต่มีข้อแม้ว่าเปรตต้องอนุโมทนานะเปรตต้องคอยจ้องว่าญาติอุทิศให้เราไหมถ้าญาติอุทิศให้เราปุ๊บท่านก็จะอนุโมทนาสาธุสาธุท่านก็ต้องทำท่านเองอนุโมทนาใหม่ไม่ใช่ว่าท่านไม่อนุโมทนาอาหารนั้นเป็นทิพย์ก็ดีวิมานที่เป็นทิพย์ก็ดีเสื้อผ้าอันเป็นทิพย์ก็ดีก็จะไม่ปรากฏแก่ท่านแก่เปรตเหล่านั้นแก่เปรตชนเหล่านั้นเห็นไหมว่าหนึ่งเราก็ทำของเรามีหน้าที่อุทิศท่านจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่ท่านไม่ใช่อยู่ที่เราเราทำแล้วคือให้แล้วเหมือนเราให้ของเนี่ยยอมให้ของคนแล้วแต่คนเขาไม่หยิบเอาเขาจะได้ไหมฉะนั้นมนุษย์คนนั้นเขาจะต้องมาทำกรรมเอาเองในการขวนขวายมาหยิบเอาเองแม้ฉันใดกลุ่มเปรตชนทั้งหลายที่อยู่ในโลกของเขาก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเราอุทิศให้เขาก็จะต้องเป็นผู้อนุโมทนาเหมือนเราถวายผ้าจีวรเป็นต้นผ้าอันเป็นทิพย์ก็เกิดขึ้นกับเปรตอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาต้องอนุโมทนาแล้วถวายน้ำสระน้ำสระโบกธรณีทั้งหลายก็ปรากฏแก่ท่านแล้วถวายที่อยู่อาศัยวิมานอันเป็นทิพย์ก็ปรากฏแก่เปรตชนเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจยังเห็นไหมว่าการอุทิศต้องอุทิศทันทีอุทิศสั้นๆแต่เห็นไหมว่าแต่ว่าการอุทิศนั้นหนึ่งเราก็ต้องมีผู้รับเนี่ยนะผู้รับที่เป็นผู้มีสมควรที่จะรับทานนั้นมีพระสงฆ์เป็นต้นจะได้บุญหรือไม่ไหมได้หรือไม่ได้ก็ตรงที่ว่าท่านรู้เห็นการกระทำเป็นต้นด้วยการอธิษฐานขอพรเช่นขอให้มีทรัพย์หรือบารมีนั้นผิดหรือไม่เช่นการไปไหว้พระต่างๆเช่นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโตวัดระฆังนี่พุทธบริษัทเนี่ยโดยมากเราจะเข้าใจการอธิษฐานกับการขอเป็นอันเดียวกันภาษาไทยเนี่ยยอมต้องจัดแจงหน่อยนะตรงนี้นะเช่นเวลาเราไปไหว้พระไปไหว้หลวงพ่อโสธร
็ไปบอกว่าขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีทรัพย์เยอะๆขอให้ข้าพเจ้ามีเงินทองเยอะๆสุขภาพแข็งแรงเนี่ยยอมขอกันเยอะไหมบางคนหนักกว่านั้นขอลูกส่งเลยยอมเคยไปขอแบบนี้ไหมเอาที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยอาม่าไม่เชื่อนะเชื่อว่าเคยขอกันทุกคนเลยเนี่ยเราต้องสำนวนเหมือนกันนะบุญใดที่ข้าพเจ้าได้ทำณบัดนี้เพราะบุญนั้นและการอุทิศส่วนกุศลนั้นขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งซึ่งโลกุตระทำทำก้าวในทันทีขอหรือไม่ขอเนี่ยสำนวนคือขอแต่จริงๆต้องเข้าใจว่าในคำว่าอธิษฐานเนี่ยเขาแปลว่าอธิษฐานแล้วทำไม่ใช่อธิษฐานแล้วร้องขอรอผลโดนบันดาลเช่นพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจักไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้สังเกตดูนะจักไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้แล้วท่านก็ทำไหมพออธิษฐานเสร็จแล้วทำไหมคำว่าอธิษฐานเนี่ยก็แปลว่าตั้งไว้ในใจแบบไม่หวั่นไหวไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคพยานอันตรายจนกว่าจะบรรลุในสิ่งที่ตนเองตั้งใจไว้นี่ก็เรียกอธิษฐานเช่นเราอธิษฐานบอกว่าขอให้คุณภาพชีวิตของเราดีสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นต้องทำก็คือต้องสมาทานศีลแล้วก็ต้องงดเว้นจากการฆ่าลดเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์อื่นและมีจิตใจที่เป็นไปกับเมตตามีความรักความปรารถนาดีเป็นต้นมีกรุณาในสัตว์ทั้งหลายช่วยเหลือขวนขวายในการที่จะเปลื้องสัตว์เหล่านั้นให้พ้นจากทุกข์เห็นไหมอธิษฐานเสร็จแล้วก็ตั้งการอธิษฐานนั้นเป็นแรงเป็นจุดหมายเป็นเป้าหมายว่าเราจะต้องทำให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีให้ได้แล้วก็เจริญในศีลเจริญในสมาธิเจริญในปัญญาฝึกฝนพัฒนาตนเองเต็มที่จนกว่าจะบรรลุจุดหมายที่ได้ตั้งใจไว้อันนี้เขาเรียกว่าอธิษฐานเหมือนไปไหว้พระนี่คือไปตั้งปฏิญญาณต่อหน้าพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะรักษาศีลข้าพเจ้าจะกระพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ประเสริฐเมื่อรับตั้งอธิษฐานอย่างนั้นไปเสร็จแล้วก็ลงมือทำลงมือฝึกฝนลงมือพัฒนาตนเองเต็มที่เลยไม่ใช่ที่ไปอธิษฐานเสร็จแล้วก็ไม่ทำอะไรมันนอนอยู่ที่บ้านแล้วก็รอให้ผลดลบันดาลอย่างนี้ไม่ถูกในพุทธศาสนาอธิษฐานแปลว่าอธิษฐานแล้วต้องทำต้องฝึกฝนต้องพัฒนาตนเองจนกว่าจะไปบรรลุจุดหมายปลายทางที่ได้ตั้งไว้อย่างมั่นคงตรงนั้นแหละถึงจะบรรลุจุดที่ตนเองได้อธิษฐานไว้พระเจ้าอธิษฐานปรารถนาในการจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพออธิษฐานเสร็จพระองค์ก็ระดมในการบำเพ็ญทานบารมีบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดหย่อนในแต่ละภพในแต่ละชาติที่สุดจริงๆจนทำให้บารมีนั้นเต็มเปี่ยมสุขงอมแล้วที่สุดจริงก็ได้บรรลุเห็นไหมมาจากอธิษฐานไหมถ้าเจออุปสรรคเจอปัญหาเจอสิ่งต่างๆมากระทบกระทั่งท่านถอนความตั้งใจไหมถอนไม่ถอนถ้าถอนแปลว่าการถอนอธิษฐานท่านจะไม่ถอนท่านจะไม่ถอนความตั้งใจอย่างเด็ดขาดแม้จะเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องราวต่างๆก็ไม่ถอนความตั้งใจถ้าพวกเราได้อธิษฐานอะไรไว้บ้างเนี่ยบางคนอธิษฐานว่าตอนรักกันกับสามีใหม่ๆกับภรรยาใหม่ๆก็ไปว่าอธิษฐานขอให้เกิดกันทุกภพทุกชาติให้ได้อยู่เป็นคู่ครองกันได้เกี่ยวข้องกันจนไงตลอดไปแต่พออยู่กันได้สักพักลายออกแล้วลายออกแล้วนะครับจะเข้ามาหาพระยุ่งแล้วเขาจะถอนอธิษฐานจะทำยังไงแล้วอธิษฐานไว้จะทำยังไงเอ้าเคยเจอปัญหานี้ไหมเจอไปเจอเพราะตอนใหม่ๆดูมันน่ารักไปหมดใช่ไหมพออยู่ไปอยู่มาทุกคนก็เริ่มออกลายออกฤทธิ์ออกเดชแล้วอยากถอนไหมจะทำยังไงจะถอนได้ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มาเยอะแล้วในสังสารวัฏเนี่ยเป็นมาเยอะแล้วใช่ไม่ใช่ยอมในวันที่แต่งงานเนี่ยเขานิมนต์พระมาไหมนิมนต์ใช่ไหมเวลาใส่บาตรด้วยกันปุ๊บเนี่ยยอมอธิษฐานเลยไหมขอให้กันพบกันทุกภพทุกชาติ
แล้วทำไงตอนนี้เพราะอยู่ไปอยู่มามันไม่ดีจริงทำไงเห็นไหมถ้าเลิกล้มเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นอธิษฐานเลิกล้มไอ้ที่ทำมาแล้วเนี่ยแปลว่ามันเกี่ยวข้องกันมาเยอะไอ้นั้นมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนะแต่เลิกล้มเมื่อไหร่นั้นอย่าแปลกใจคนที่มีพลังใจหรือแรงอธิษฐานธรรมต่ำๆทั้งหลายเหล่านี้จึงเปลี่ยนเรื่อยพอหลังจากกำลังของกรรมมันให้ผลจบเดี๋ยวก็ไปคนอื่นไปเปลี่ยนมันไปเรื่อยเนี่ยถ้ายอมระลึกชาติกันได้นี่ยอมจะเวียนศีรษะเลยใครบางวัยที่เราผ่านมาเนี่ยโอ้โหเวียนหัวหมดเลยนี่ยังไงความไม่มั่นคงนะความไม่มั่นคงน่ากลัวไหมที่อธิษฐานจากคำกล่าวว่าการทำบุญต้องเห็นผลที่จะเกิดข้างหน้าด้วยปัญญาที่ถูกต้องต่อจากการทำบุญหวังผลอย่างไรเช่นเราถวายสังฆทานเพราะมีความรู้การทำบุญกับพระสงฆ์จะนำความสุขความเจริญมาให้เช่นนี้ถือว่าเป็นการหวังผลหรือไม่และระหว่างทำบุญความคิดในใจอย่างไรการตั้งใจการทำบุญต้องเห็นผลที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าการเห็นในที่นั้นเป็นชื่อของปัญญานะเป็นชื่อของปัญญาโยมในนึกอย่างนี้นะว่าในขณะที่จิตเราเนี่ยนะการให้ผลของกุศลเนี่ยจริงๆแล้วมันให้ผลในขณะธรรมด้วยนะในด้านของนามธรรมในด้านของจิตใจเพราะลักษณะของจิตที่ไม่มีโทษก็คือจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องเนี่ยผ่องแผ้วเนี่ยตรงนี้มันเกิดขึ้นใช่ไหมจิตที่ไร้มลทินมันเกิดขึ้นจิตที่ไม่มีโรคเขาเรียกอโรคยะเนี่ยก็คือจิตที่ไม่มีโรคก็คือจิตที่ไม่หงอยเหงาไม่เศร้าซึมไม่อ่อนแอเนี่ยเป็นจิตที่ไม่ป่วยยอมเคยเห็นคนป่วยไหมคนป่วยเวลาเขาป่วยขึ้นมาร่างกายอ่อนแอทรุดโทรมหน้าซีดเซียวไหมฉะนั้นถ้าหากว่ากุศลเกิดขึ้นหรือเจตนาจงใจในการที่ให้ทานเนี่ยคุณภาพของจิตจะไม่ป่วยเป็นจิตที่แข็งแรงเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นจิตที่แข็งแรงและตั้งมั่นด้วยแล้วก็เป็นคุณภาพจิตที่ดีด้วยมีความไม่โลภมีความไม่โกรธเกิดขึ้นในขณะนั้นมีศรัทธาเกิดขึ้นคือความเชื่อมั่นมีความเพียรเกิดขึ้นในการประคับประคองใจให้เป็นไปกุศลมีสติในการระลึกถึงทานที่กำลังจะทำเป็นต้นเหล่านี้หรือกำลังทำอยู่หรือหลังทำแล้วเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นตัวสมาธิก็ตั้งมั่นในการระลึกและจิตใจก็ชื่นฉ่ำใจในขณะนั้นมีความสุขเกิดขึ้นนี่เป็นสุขวิบากคือผลเกิดขึ้นทันทีในขณะนั้นแล้วในขณะเดียวกันเมื่อสามารถดำริปรุงแต่งจิตจนสามารถทำปัญญาความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นมันจะเห็นเหตุที่ทำก็จะเข้าใจผลที่เกิดขึ้นนะเพราะความชาญฉลาดที่เข้าใจว่าให้ด้วยศรัทธาเชื่อมั่นแล้วเนี่ยผลจากการให้ด้วยศรัทธาเพราะคุณภาพจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วตอนนั้นเกิดขึ้นเมื่อผลของทานประเภทนี้เกิดขึ้นกับเราก็จะรู้ทันทีว่าเราจะเป็นผู้มีทรัพย์มีบริวารมีญาติมิตรมีสิ่งของก็ล้วนแต่เป็นของที่สะอาดเอี่ยมอ่องเป็นของที่ดีๆทั้งนั้นถ้าทานกุศลนี้ให้ผลถ้าได้ข้าวก็ข้าวอย่างดีได้น้ำก็น้ำอย่างดีได้อาหารก็อาหารอย่างดีได้ที่อยู่อาศัยก็ดีได้ผ้าก็เป็นผ้าดีได้ยานพาหนะก็เป็นของที่ดีๆสะอาดเพราะให้ด้วยคุณภาพจิตที่ผ่องใสนี่คือฉลาดแล้วฉลาดในการประกอบเหตุแล้วก็จะรู้ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะปัญญานั่นแหละวิอย่างเห็นแล้วก็ให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมยกจิตอันประเสริฐขึ้นมาด้วยความเคารพยำเกรงในสงฆ์ยำเกรงว่าท่านเป็นสงสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีศีลท่านเป็นผู้มีกัลยาณธรรมท่านเป็นผู้ขัดเกลาตนเองที่จะออกจากความกำหนัดออกจากความโกรธออกจากความมืดบอดท่านกำลังฝึกตนเองในศีลในสมาธิในปัญญาเป็นต้นแล้วก็น้อมถวายแล้วก็น้อมในการที่ถวายว่าท่านเหล่านี้เป็นท่านที่มีวัดปฏิบัติอันประเสริฐมีจริยาวัดที่ดีมุทิงดงามปรารถนาทำตนเองให้พ้นจากทุกข์คิดอย่างนี้ก็เกิดความเคารพว่าท่านเนี่ยขัดเกลาตนเองได้เต็มที่เลยนะไม่ใช่เป็นผู้ประมาทมัวเมาไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ไม่สักแต่ว่าหายใจทิ้งไปวันๆท่านเป็นผู้ขวนขวายในการที่จะทำตนเองออกจากทุกข์เป็นต้น
พอคิดอย่างนี้เบียดเสร็จก็ยำเกรงก็เคารพอย่างแท้จริงยกจิตอันประเสริฐที่เกิดขึ้นด้วยเจตนาด้วยศรัทธาด้วยปัญญานั่นแหละและในขณะเดียวกันบอกโอ้อาหารนี้เป็นกาลทานด้วยเพราะท่านกำลังหิวท่านกำลังแสวงหาอาหารบิณฑบาตเป็นต้นและอาหารนี้เหมาะสมแก่ท่านด้วยท่านมีโรคประจำตัวแล้วก็ฉลาดในการหาอาหารให้ท่านถึงหน้าหนาวเราก็มีผ้าที่เหมาะสมแก่ท่านถึงหน้าร้อนเราก็มีของที่เหมาะสมแก่ท่านถึงหน้าฝนก็มีของที่เหมาะสมแก่ท่านในการถวายและอาหารประเภทนี้จะทำให้ร่างกายของท่านอบอุ่นดีงามเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นเห็นไหมฉลาดในการละทานด้วยเห็นไหมกรณีอย่างเนี้ยถ้าให้ด้วยความเคารพก็จะเห็นผลปัญญาเกิดขึ้นจะเห็นผลอะไรจะเห็นบอกว่าเราได้บุตรได้ภรรยาได้สามีได้ญาติมิตรได้บริวารก็จะเคารพเกรงอกเกรงใจในเราถ้าเราให้ด้วยจิตที่แข็งกระด้างด้วยจิตที่ดูหมิ่นด้วยจิตที่ไม่เคารพเราจะมีบุตรมีบริวารมีญาติมิตรก็จะกระด้างกระเดื่องงัดข้อกับเราทุกคำพูดไปเถียงคำไปเถียงคำไม่ตกฟากเออใครเคยมีลูกแบบนี้ไหมพอบอกลูกเอ้ยไปอาบน้ำขี้เกียจ เจออย่างนี้ไหมไปบอกอะไรเนี่ยเขาย้อนกลับหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าทำไมเขากระด้างกระเดื่องกับเราบางทีเขายกให้เราเป็นหัวหน้าแต่ลูกน้องไม่เคยเชื่อฟังเลยไปเป็นผู้นำนะไปเป็นผู้นำนะพูดอะไรเขาก็ไม่เชื่อมันมาจากอะไรเนี่ยทั้งที่มีเป็นผู้นำแล้วมีใบแต่งตั้งนะเป็นทั้งหัวหน้าทุกระดับนี่นะเป็นสามีภรรยาก็ไม่เคารพเพราะอะไรทั้งที่ไปจดทะเบียนว่าเนี่ยฉันเป็นสามีนะไปอำเภอนี่ฉันเป็นสามีนะใช่ไหมภรรยาก็ไม่ค่อยเชื่อถือสามีก็ไม่ค่อยเชื่อถือภรรยาก็ไม่ค่อยเชื่อถือสามีมันเป็นเพราะอะไรเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากการให้ทานที่ไม่เคารพในสงฆ์นี่แหละหนึ่งไม่เคารพในทานวัตถุทานตรงตนเองนะสองก็ไม่เคารพในผู้รับเป็นต้นเข้าใจยังเห็นไหมมันเขารู้เหตุรู้ผลเพราะปัญญาเกิดไงเพราะความเข้าใจตรงเนี้ยเข้าใจเหตุเข้าใจผลเนี้ยจึงทำถูกจึงทำได้ประณีตจึงตั้งใจทำอย่างแท้จริงเพราะทำทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่มันหลั่งไหลมามันเกิดกับใครเกิดกับเราถ้าให้ทานไม่เคารพเราก็จะเจอสถานการณ์ที่ไม่เคารพถ้าเราให้ทานด้วยเมตตาธรรมเราก็จะได้แต่ของที่ไม่สะอาดไม่ดีไม่ส่องแผ้วถ้าให้ทานผิดกาลเราก็จะได้ของผิดกาลเช่นหน้าหนาวเนี่ยเขาเอาของหน้าร้อนมาให้เราแล้วปวดหัวเอาโรคเอายาปวดท้องมาให้เรามันจะได้อะไรผิดเนี่ยรอรถเมย์สาย45เราไปได้สาย20ไปไม่ได้กี่อะไรเงี้ยนะออกจากบ้านลืมร่มฝนตกทุกทีแดดออกเงี้ยเป็นมันจะมีได้อะไรผิดฝาผิดหัวผิดการผิดเวลาหมดเลยเพราะเราทำเป็นอากาลทานไม่ฉลาดในการให้ทานนี่จะเห็นไงเห็นเหตุปัญญาก็จะเข้าใจผลที่จะเกิดขึ้นกับตนเองเข้าใจไหมล่ะทั้งหมดเหล่านี้ใครเป็นคนทำให้ทุกโดยมากเราก็จะมาบ่นเพ้อเนี่ยฉันก็พยายามทำดีกับคุณทำไมคุณไม่ทำดีกับฉันแต่เราหารู้ไหมว่าผลคือการให้การสละการให้กับพ่อแม่การให้กับครูอาจารย์การให้กับพระสงฆ์การให้เราไม่ให้ด้วยความเชื่อมั่นใจเราก็ไม่ผ่องใสของดีจริงแต่จิตเราเศร้าหมองเราก็ได้ของที่ไม่สะอาดกลับมาให้กับพระสงฆ์ให้กับใครจริงแต่เราไม่ขาดความเคารพเราก็ได้ความไม่เคารพต่อเอาให้ผิดเช่นอย่างที่บอกว่าไงเวลาเราไปใส่บาตรเราเอาอาหารที่เราชอบหรือเอาอาหารที่เหมาะแก่สงฆ์บางคนชอบแกงไก่ก็จะแกงไก่ถวายพระบางคนชอบแกงปลาก็เอาปลาถวายพระไม่เคยรู้เลยว่าพระองค์นี้ท่านจะฉันอะไรได้หรือเปล่าเคยถามท่านไหมว่าเคยสังเกตไหมท่านอายุขนาดไหนท่านควรบริโภคประเภทไหนใช่ไหมเนี่ยมันก็ผิดการผิดเวลาอยู่นี่แหละอย่าแปลกถ้าเราจะได้อะไรผิดการเช่นเกิดมาแทนที่เราจะมีของตอนปฐมวัยเราก็ขาดแคลนตอนมัชชิมวัยเราก็ขาดแคลนบางคนจะมีอะไรกับเขาบ้างก็ตอนแก่
หรือบางทีไปได้ซะอย่างมากเลยนะตอนป่วยอยู่โรงพยาบาลของเต็มหมดคนมาเยี่ยมกันเต็มก็เช่าดอกไม้เต็มหมดกินก็กินไม่ได้นั่งมองตาเหลืองอยู่นั่นแหละโทษใครโทษว่าเราทำผิดการมันก็ได้ของผิดการผิดเวลาผิดเวลาอยู่เรื่อยเลยอันมาเนี่ยน่าจะเป็นทำอาการละทานมาเยอะตอนอามาป่วยนี่เนี่ยมีแต่คนเอาของที่กินไม่ได้ไปให้อามานึกขำตัวเองจริงนะเออสอนคนอื่นดีนักเห็นไหมเนี่ยมาแล้วมาเป็นแถวมาแต่ละทีโอ้โหของที่หมอก็บอกห้ามกินห้ามกินทั้งนั้นเลยนะมาก็นึกในใจโอ้โหโหดร้ายจริงๆนะอาการละทานเนี่ยไอ้ทำให้ผิดการเนี่ยมันให้มานั่นแหละแต่มันให้ของผิดจังหวะยอมเคยไหมล่ะอยู่กับสามีไม่เคยซื้อของถูกใจให้ใดสักทีเลยไม่ทำไมมันมึนขนาดนั้นนะมันเขาก็พยายามไปหานะแต่หามาทีไรซื้อมาทำไมเนี่ยน่าเกลียดน่าเกลียดไอ้ของที่เราเกลียดของที่เราไม่ชอบด้วยแต่เราไปโทษใครจริงๆเราโทษใครเราจะไปโทษสามีว่าเขาไม่รู้เรื่องแต่ที่ไหนได้เหตุคือเราให้ของผิดการมามันก็เลยได้งั้นต่อไปเราจะยอมรับได้ด้วยปัญญาไหมหรือจะยอมจำนนกับมันระหว่างยอมจำนนกับยอมรับได้ด้วยปัญญานี่เราจะเอาอะไรต้องยอมรับได้ด้วยปัญญาเข้าใจไม่เครียดไม่กุ้มพอเห็นอย่างนั้นเบ็ดเสร็จก็ปลุกตนเองให้ตื่นขึ้นมารีบเร่งทำการละทานให้เหมาะสมเล่าเรื่องนางวิสาขาให้ฟังไปแล้วใช่ไหมนางฉลาดในการละทานไหมนั่นแหละดูตัวอย่างนางนั่นแหละแล้วต่อไปยอมจะเก่งในเรื่องของทานในเรื่องของศีลในเรื่องของฝึกฝนอบรมภาวนาเห็นไหมเนี่ยกรณีอย่างนี้คือการให้แล้วเห็นผลที่จะเกิดขึ้นถ้าคนฉลาดในคำสอนแล้วเขาจะรู้ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้ารู้ไม่รู้รู้เหมือนเราจะนั่งรถเนี่ยถ้าคนฉลาดในเรื่องรถแล้วเรารู้ว่ารถคันนี้ล้อมันจะหลุดน็อตที่เขาขันไว้กับล้อเนี่ยขันไม่ดีเป็นรถเก่าด้วยเรารู้ไหมว่าข้างหน้าอาจจะอะไรจะเกิดขึ้นแล้วรถคันนี้จะวิ่งขึ้นเขาด้วยเรายังอยากจะขึ้นไหมนั่นมันเห็นเหมือนเราจะมายุพูดที่บอกว่าพอนั่งปุ๊บเรารู้แล้วรถหมุนมาที่นี่แน่นอนมันเห็นทำเหตุมันเห็นผลไม่ใช่ว่ามันเห็นได้ด้วยอะไรเห็นด้วยเหตุผลเห็นด้วยความรู้เห็นด้วยความเข้าใจเหมือนเราเรียนหนังสือทุกวันเนี่ยเรารู้ไหมสักวันหนึ่งเราจะต้องได้ใบประกาศได้ไม่ได้ก็รู้ทำงานก็รู้ว่าจะต้องได้เงินเดือนแล้วตอนนั้นได้ที่ไหนเราทำไมเรารู้ล่ะเพราะเราฉลาดแล้วเราเข้าใจเหตุผลแล้วไงทานที่เราให้ไปทำไมความฉลาดไม่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ฟังข้อมูลไงแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราฟังข้อมูลแล้วรู้แน่นอนว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแน่นอนใช่ไหมไม่ต้องไปให้ใครบอกเราก็รู้ว่าทำแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราเพราะเรารู้ตอนนั้นเราจิตเราเป็นยังไงเราปรุงแต่งยังไงเรามีความชาญฉลาดยังไงมีการยกจิตมีการประคองจิตยังไงตอนนั้นมีราคะโทสะมาคุ้มรุมยังไงตอนนั้นให้ด้วยจิตเหงาหงอยเศร้าส้อยหรือไม่ใช่ไหมทีนี้อีกอย่างหนึ่งให้สละขาดไหมให้แบบสละขาดหรือให้แบบยังไม่สละขาดเวลายอมให้ถวายของแก่พระเนี่ยของนั้นเป็นของพระหรือยังเป็นไม่เป็นถ้าพระโยนทิ้งเดี๋ยวนั้นยอมจะเศร้าใจไหมเศร้าไม่เศร้าเศร้าทำไมเป็นของใครเป็นของใครเป็นของพระก็ให้รู้ที่เป็นของใครก็เราให้เขาแล้วให้เขาแล้วก็หมดหน้าที่แล้วยังหมดแล้วเราควรอิ่มเอิบใจว่าเราได้ทำแล้วแล้วต่อมาท่านเทต่อหน้าโยมอาตมาไม่ชอบอ่ะแล้วเทต่อหน้าเลยเทค่อยๆเทอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกชื่นใจเลยไหมสุขใจมากสุขใจมากเราจะได้ทำใหม่เราจะได้ให้ใหม่สุขใจไหมโอ้โหมันทำลายจิตใจกันเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ขาดให้ไม่ขาดให้ไม่ขาดเนี่ยจะกลายเป็นเมื่อยอมได้ผลของทานชนิดนี้ยอมก็จะไม่กล้าแจกกล้าจ่าย
กล้าใช้ทรัพย์กล้าสละกล้าเอาทรัพย์ทำความดียอมเป็นได้แค่ผู้เฝ้าเป็นได้แค่เสมียนเป็นได้แค่คนเฝ้าของให้คนอื่นใช้เขาเลยบอกว่าเป็นแค่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไม่กล้ากินกล้าใช้หรอกเคยเห็นเยอะไหมล่ะคนประเภทนี้รวมเราด้วยใช่ไหมเนี่ยให้แบบไม่สละขาดนี่เป็นแบบนี้แหละไม่กล้าใช้ไม่เก็บอยู่นั่นแหละเป็นเขาเรียกเหมือนคนบ้าหอบฟางของจะให้คนอื่นก็ไม่กล้าให้จะให้คนอื่นก็ไม่กล้าให้เก็บไปเก็บมาหมดอายุอีกแล้วเป็นไม่เป็นนั่นแหละไม่กล้าเลยเสื้อผ้าเก็บจนผุเก็บจนเก่าหนูแทะแมลงสาบกัดแทนที่จะได้รีบไล่ทานไม่ไปเห็นของใหม่ๆก็มาซื้อไว้เก็บไว้เอาของเก่าๆมาใช้ของใหม่เก็บเก่าเอาเก่าเสร็จเอามาใช้ของใหม่ก็ซื้อมาเรื่อยเป็นไหมโรคแบบนี้เนี่ยมันมาจากการให้แบบไม่สละขาดก็เลยฝังอัธยาศัยทำให้ตนเองมีอัธยาศัยแบบนั้นเรื่องเยอะไหมเรื่องทานเนี่ยเยอะไม่เยอะใครเป็นคนทำมาเราถึงเป็นกันแบบนี้เห็นไหมว่าเนี่ยตรงนี้ต้องฉลาดในเหตุและผลนะฉลาดในเหตุและผลบางคนก็บอกว่าเขาเป็นคนมีทรัพย์มากแต่เขาเป็นคนชอบใช้ของเก่าๆรู้จักอามาหลายคนนะอามาก็อ้าวอามาพอไปใหม่ๆอามาก็ยังไม่พูดหรอกพอไปๆมาพอเริ่มคุ้นอามาก็เริ่มบอกเขาบอกโอ้โหเป็นอย่างนั้นหรือเนี่ยที่ไหนได้ผมเป็นประเภทนี้แน่นอนก็ว่าไม่ว่าจะให้อะไรก็ไม่สละขาดนะต่อไปต้องสละขาดไหมถวายถ้าสร้างกุฏิถวายแก่สงฆ์พอถวายเบ็ดเสร็จแล้วเกิดไฟไหม้วันนั้น ชื่นใจเลยไหมตบมือเลยไหมตบมือตบมือไม่ตบตบไม่ตบตบมือไหมตบมือว่าเราจะได้ถวายใหม่ อย่างนี้แหละอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วในคติการสูตรเนี่ยคติการเนี่ยเป็นพระอนาคามีเป็นคฤหัสถ์เลี้ยงพ่อและแม่ตาบอดคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้ามาท่านมีอาชีพหาฟืนไปเก็บฟืนเดี๋ยวเล่าย่อๆเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยท่านเป็นคฤหัสถ์ที่ไม่รับเงินและทองความเป็นพระอนาคามีท่านไม่ยินดีอะไรเงินและทองท่านไม่ขุดดินท่านไม่ผ้าของเขียวเป็นอย่างนักบวชเราเนี่ยแต่ว่าอยู่ในเพศคฤหัสถ์แล้วท่านเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อยังไงตาแม่พ่อแม่ตาบอดท่านทำอาชีพเป็นนายช่างหม้อปั้นหม้อขายเวลาไปเอาดินท่านก็ไปเอาดินที่มันพังจากตะลิ่งดินที่หมูขุดดินที่ถูกคนเขี่ยออกมาแล้วเนี่ยเอาดินประเภทนั้นมาปั้นเป็นของอย่างสวยฝีมือดีมากปั้นเสร็จท่านไม่เฝ้าร้านท่านก็เขียนก็ไว้ต้องการถั่วต้องการงาต้องการข้าวต้องการของอะไรคือระบบแลกเปลี่ยนเขาเรียกระบบทีอะไรนะ G to G ไม่ต้องใช้เงินซื้อเพราะท่านไม่รับเงินและทองทุกคนก็รู้หมดยอมอยากจะรวยไหมประเทศไทยลองทำสักร้านดูทำแบบเนี้ยเนี่ยมาบอกวิธีอยากจะให้รวยแล้วยอมจะดังด้วยนี่ไม่บอกวิธีดีกว่าเดี๋ยวจะหาพระมาบอกเรื่องรายละเอียดก็เอาแล้วมีที่ไหนในโลกที่เป็นแบบนี้แล้วไม่ต้องเฝ้าร้านคุณอยากหยิบอะไรไปหยิบเห็นไหมล่ะลองคิดดูที่ร้านนี้เป็นร้านที่คนทั้งเมืองตื่นตระหนกมาโอ้โหเบ็ดเสร็จแล้วเขาเอาไปก็ดีใจวันหลังก็ปั้นหม้อปั้นไหปั้นลักษณะทำได้หลายอย่างเลยทำหลายขนาดด้วยทำมาเรื่อยวางเขาไว้อ้าว
มีถั่วมีงามีของกินของใช้มีเสื้อผ้าก็มาให้แม่มาดูแลแม่เป็นต้นโอ้โหเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงพ่อแม่ตาบอดใครก็รู้จักท่านดังด้วยในเมืองนั้นพุทธเจ้าโอ้โหคุ้นเคยพุทธเจ้ามากเป็นอุบาสกประจำพุทธเจ้าพระเจ้ามาบิณฑบาตพระเจ้าคุ้นเคยขนาดตอนคติกาลไม่อยู่พ่อแม่ก็ตาบอดบอกว่าลูกชายไม่อยู่ท่านพระเจ้าบอกไม่ว่าอะไรพระเจ้าเดินไปเลยเดินไปตักข้าวเลยข้าวกับข้าวที่แขวนไว้อาหารที่ทำไว้ตักใส่เบ็ดเสร็จกลับพอกลับมาคติกาลถามว่าเอาข้าวหายไปไหนบอกพระเจ้ามาเอาไปหมดแล้วอาหารโอ้โหปีติเกิดปีติเกิด7วันเยอะ7วันเนี่ยปราโมทปีติปัสสธิสุขสมาธิเกิด7วันโอ้โหชื่นใจมากพ่อแม่เกิด3วันชื่นใจเหลือเกินพุทธเจ้าคุ้นเคยกับเราเอ้าเราอยู่ที่บ้านมหาอำนาจรู้ว่าบ้านนี้บ้านโยมที่มาอบรมเดินเข้าไปในบ้านตักข้าวในหม้อใส่บาตรแล้วกลับมาเหลือแต่หม้อเปล่าพอมีคนมาถามว่าใครมีเขียนติดเข้าไว้ด้วยพระมหาอำนาจตักข้าวไปหมดหม้อแล้วยอมมาเห็นข้าวกำลังหิวยอมกลับมายอมจะชื่นใจหรือยอมจะเครียดถามจริงเครียดหรือชื่นใจเครียดไหมเครียดไม่เครียดสรุปว่าเครียดตีอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่เอาก็ผู้ปฏิบัติธรรมไงก็ไม่ใช่โจรขโมยมาลักที่ไหนอะถามว่าพระพุทธเจ้ามาอนุเคราะห์หรือมาลักอาหารมาอนุเคราะห์เพื่อให้ได้อะไรให้ได้บุญเห็นไหมท่านก็ได้ปราโมทย์ปิติปัสสธิสุขสมาธิจริงๆด้วยได้ตั้ง7วันเนี่ยเอาวันที่2ท่านก็เข้าป่าอีกพุทธเจ้ามาอีกแล้วก็ทำอย่างนี้เกลี้ยงโอ้โหท่านแต่นี้ไม่ใช่7แล้ว15วันปราโมทย์ปิติเกิด15วันโอ้โหดีใจมากพุทธเจ้าคุ้นเคยกับเราคุ้นเคยกับเราครั้งที่3นี่ตอนคืนนั้นเกิดฝนตกใหญ่ลมพายุพัดพัดไอ้หลังคามุงคันธกุฎีพุทธเจ้าเนี่ยพระคันธกุฎีเนี่ยหลังคาพังหมดเลยพระเจ้าบอกพระบอกให้เป็นลื้อหลังคาบ้านคติกาละพระไปกันเป็นแถวหมดลื้อมาหมดเลยคติกาละกลับจากป่ามาถามแม่หลังคาหายไปไหนครับพุทธเจ้าให้พระมาลื้อไปหมดแล้วโอ้โห3เดือนปิติเกิด3เดือนเอ้าเกิดกุฏิมหาอำนาจพังมหาอำนาจสั่งเนนสั่งพระว่าไปลื้อบ้านโยมที่เนี่ยที่มาอบรมที่ยุพุทธเนี่ยมาทำหลังคาหน่อยเสร็จแล้วกลับจากทำงานเห็นแต่หลังคาโล่งๆยอมจะปลื้มใจได้สักนิดไหมถามจริงหรือยอมจะไปแจ้งความเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจเลยเนี่ยแจ้งความไหมเข้าใจหรือยังคำว่าทานสละขาดแล้วจะทำกันไหวไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยไหวไหมหมดเวลาอย่างหมดได้ยังหมดได้ยังเลยตอบปัญหาได้แค่นี้แหละ มีใครที่บอกว่าอยากได้เรื่อง อนุปุพพิกถาพอดีโยมเอามาบรรยายไว้พอดีเนี่ยอนุปุพพิกถาและโยมที่มาหาเมื่อตอนเพลเอามาถวายเอามาไม่ได้ไปขอไว้เนี่ยเขามาถวายพอดีเรื่องอนุปุพพิกถาเอ้าอยากไปทำหนังสือเอาไปแกะเอา นี่ยังไง บรรยายไว้นานแล้วเนี่ยเป็นการละทานใช
ช่ทำเหมาะสมแล้วก็คนที่รู้ว่าเขาหวังอะไรก็ขวนขวายหาให้เขาทันเหตุการณ์นี้เขากำลังทำอะไรอยู่ทำการละทานกลุ่มนี้จะไม่ผิดหวังอ้าวยอมเคยเห็นโครงการพระราชดำริไหมพอท่านดำริปุ๊บนี่มีคนทำให้เลยไหมนั่นมาจากการละทานเนี่ยอีกข้อหนึ่งคือให้ไม่กระทบตนและบุคคลอื่นนะเห็นมันก็จะฉลาดก็คือไม่หมิ่นทานของผู้อื่นไม่หมิ่นบุคคลอื่นโอ้ยคนนั้นให้ทานน้อยคนนั้นให้ทานมากคนนั้นให้ไม่มีศรัทธาคนนี้ให้ศรัทธาไม่หมิ่นเขาไม่ดูถูกไม่กระทบเขาคนให้ทานประเภทนี้แล้วเนี่ยได้อะไรมาแล้วก็ไม่ถูกกระทบกระทั่งได้บุตรได้ภรรยาได้สามีได้รถได้บ้านมาก็ไม่ถูกกระทบกระทั่งได้น้ำได้ไฟได้ลมได้โจรอะไรเป็นต้นปลอดภัยเมื่อปี54ใครบ้านน้ำท่วมนี่กลุ่มนี้เคยให้ทานแบบกระทบตนและบุคคลอื่นมาเป็นต้น อย่างนี้เป็นต้นนะเนี่ยงั้นตรงนี้ให้เหตุสร้างเหตุเห็นผลจริงๆก็ตรงนี้ก็ที่จริงพระท่านพูดหรือยังไม่รู้เรื่องนี้พูดหรือยังเรื่องทานแบบนี้พูดหรือยังพูดมาหมดแล้วใช่ไหมเรื่องทานเอามาพูดซ้ำดีสิใช่ไหมซ้ำหรือเปล่า